ัมมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2536ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอความเจริญในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนและเพื่อนสัทธมิตรทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราได้ร่วงเลยมาตีสี่กว่าแล้วตีสี่19 นาทีอีกหน่อยก็จะสว่างวันเวลาแห่งการพัดภาคจากกันก็มาถึงทำนิกถากันนี้คงเป็นกันสุดท้ายที่เราจะได้พูดได้ฟังกันเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือคนใหญ่เราได้ตื่นกันมาตั้งแต่ดึกดื่นตั้งแต่2 ตีวันนี้ได้เจริญสมาธิภาวนาน้อยไปหน่อย1 ชั่วโมงแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์เพื่อเป็นการอำลาพระธาตุไปในตัวอำลาสถานที่จากนี้ไปเสียงสวดมนต์ก้องกังวานเป็นหมู่เป็นคณะทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระทรงองค์เจ้าก็คงจะหมดไปสิ้นไปก็คงจะเป็นบรรยากาศเก่าๆของที่นี่กลับคืนมาเมื่อคืนนี้ฝนตกมากทั้งลมด้วยเมื่อฝนตกฟ้าร้องลมก็โชกหยุดไปความสงบของอากาศของแผ่นดินก็มาถึงมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกับจิตใจบางครั้งก็วุ่นวายมากๆเข้าก็จะสงบแล้วก็วุ่นวายขึ้นอีกฝนตกนี้ทำให้อาตมานึกถึงการมาที่เมืองขอนแก่นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของวัดหนองแหวงมาครั้งก่อนฝนก็ตกมากนะมาครั้งนี้ฝนก็ตกเมืองขอนแก่นนี่เป็นเมืองแรงหน่อยนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านออกบวชทำความเพียรอยู่ในป่า6 ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังไม่กลับบ้านประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงที่แคว้นมคธซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ1ในประเทศอินเดียสมัยนั้นหรือว่าในโลกก็ได้โลกสมัยนั้นรู้จักแต่เพียงชมพูทวีปคืออินเดียพระพุทธเจ้าได้ประดิษฐานพุทธศาสนาลงและก็มีผู้ได้เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นจนเป็นปึกแผ่นแล้วข่าวได้ลือกระชอนไปถึงนครกบิลพัสดุ์มาตั้งแต่แรกๆพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระราชบิดาเป็นพุทธบิดาก็รอคอยตั้งตาการกลับมาของลูกชายพร้อมทั้งพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ชาวกบิลพัสดุ์แขวนสักกะคิดว่าเมื่อไรพระองค์จะมาชื่อเสียงก็โด่งดังไปทั่วแคว้นภารตะหรือเรื่องกระเดื่องแคว้นไปก็แอบดีใจคิดว่าวันหนึ่งคงจะกลับมาและก็คงจะมาศึก ก็บังเอิญทนไม่ไหวก็เลยส่งคนไปตามส่งอมาตย์ไปคนไหนไปถึงพระพุทธเจ้าก็เทศโปรดให้บวชเป็นพระเป็นพระอรหันต์กันหมดจนมาถึงคนสุดท้ายชื่อว่ากาลุทายีกาลุทายีนี้เป็นคนเกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้า
เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาในวันวิสาขะมีสิ่งที่เกิดพร้อมกัน7ประการเรียกว่าสหชาติตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็มีพระนางพิมพานายชนะการุธาจีอมมาตมากันทกะพระอานนท์แล้วก็ขุมทองขุมทรัพย์นั่นแหละเกิดขึ้นด้วยสีมหาโพธิ์พระเจ้าสุทโธทนะก็เห็นว่าการุธาจีนี่ใกล้ชิดกันมากก็เลยเรียกมาถามว่าเธอจะไปนิมนต์พระลูกเจ้าของเรานี่กลับมาได้ไหมการุธายีก็บอกว่าได้รู้ใจกันแต่ว่าผมต้องขอลาล่วงหน้าไว้ก่อนนะเผื่อว่าเกิดผมอยากบวชขึ้นมาอย่าหาว่าผมลักบวชผมขอลาไว้ก่อนเผื่อผมอยากบวชผมจะบวชแต่ว่าผมจะเอามาให้ได้พระเจ้าสุทโธทนะก็อนุญาตเธอจะบวชก็บวชได้แต่ว่าเธอต้องอย่าลืมเงื่อนไขว่าต้องเอาพระรูปเจ้านี่มาให้ได้ก็ตกลงการุธายีกลับไปถึงบ้านกลับไปถึงเวรุวันแล้วถึงราชคฤห์แล้วก็เฝ้าพระศาสดาได้ฟังธรรมสุดท้ายก็เลยบวชเมื่อบวชแล้วก็ทำความเพียร1พรรษานั้นเป็นพระอรหันต์พอสายฝนสิ้นไปเหมันตระดูก็ย่างกลายเข้ามาความหนาวเหน็บแถบเทือกเขาหิมาลัยก็แผ่ปกคลุมแผ่นดินแยกแตกระแหงเหล่าพ่อค้านายวานิชทั้งหลายก็เอางัวเทียมเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายอย่างต่างเมืองสมัยก่อนไม่มีทางรถยนต์พ่อค้าคนร่ำรวยจะต้องมีเกวียนเป็น400-500เล่มการุธายีก็เชิญพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องมาตั้งแต่เกิดเล่าเรื่องต่อปุญแทนคุณของพ่อของแม่ว่าพระองค์ได้กระทำประโยชน์ตนอัฏฐจริยาได้กระทำแล้วก็ยังโลกัตถจริยาประโยชน์โลกคนอื่นก็ทำแล้วเหลือแต่ยาตัฏฐจริยาการกระทำประโยชน์แก่ญาติพี่น้องควรจะได้รับประโยชน์ในการบวชการบรรลุธรรมของท่านขอพระองค์จงเสด็จสู่นครกบิลพัทเถิดหมู่เมฆไม้กำลังเบ่งบานชูช่อในป่าดงพงไพ่ตลอดระยะทาง60โยชน์นี้คงจะเป็นรมณียสถานตลอดไปพระพุทธเจ้าก็ตกลงตับพร้อมด้วยบริวารมากและมีเท่าไหร่ไปหมดไปถึงนครกบิลพัทก็ไปพักอยู่ในป่าต้นไทรตรงนั้นเรียกว่านิโคทารามพอไปพักพี่น้องก็หลั่งไหลมาเต็มวันแรกมาเต็มหมดเลยบางคนก็ยืนเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้คุยกับพระพุทธเจ้าบางคนก็นั่งชันหัวเข่าบางคนก็นั่งอยู่กับเพื่อนนานเข้าก็นอนเล่นอยู่กลางดินคุยกับพุทธเจ้าอย่างไม่นอบน้อมอย่างไม่เคารพถามแต่เรื่องว่าเมื่อไหร่จะสึกมาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็คิดเอ๊ถ้าเราจะแสดงธรรมมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะจิตใจเขาไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจิตใจเขาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนมันแข็งกระด้างพูดไปก็คงไม่ได้ประโยชน์นี่จำไว้อันหนึ่งว่าถ้าตรงไหนไม่มีความสงบตรงนั้นไม่ควรแสดงธรรมอาตมาละคนหนึ่งโรงนิมนต์ไปงานใหญ่ๆไม่เทศขนาดงานท่านเจ้าคุณใหญ่ๆวันเกิดเจ้าคุณในกรุงเทพท่านนิมนต์เวลาจะแสดงธรรมทั้งดนตรีทั้งอาตมาไม่แสดงธรรมจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบลงพระพุทธเจ้าก็เฝ้าสังเกตเรามาจนเหนื่อยนะช
้เวลาเดินทางตั้ง2เดือนวันละโยชน์ไม่มีรถนี่เดินมาเดินมาไม่เหมือนอาตมามาเมืองขอนแก่นมาเมืองขอนแก่นนี่หลายโยชน์นะตักเข้าไปตั้ง20กว่าโยชน์แหละมาที่นี่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าต้องเดิน20วัน20กว่าวันกว่าจะมาถึงแต่นี่มาวันนี้2ชั่วโมงนะทีนี้ท่านก็เลยคิดต่อไปว่าต้องทำลายรากเง่าของทิฏฐินี้ให้สิ้นไปก่อนเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากมีร่วงมีหนอนมาชอนมาใช้รากนั้นไม่ทำงานแม้ฝนจะช่ำน้ำจะโชกจะใส่ปุ๋ยยี่ห้อใดก็ตามต้นไม้ชนิดนี้ไม่งอกงามมีแต่จะตายเพราะรากไม่ทำงานจิตใจคนที่มีทิฏฐิแข็งกระด้างจะแสดงธรรมไปก็ไม่มีประโยชน์ในขณะเดียวกันท่านก็บันดาลให้ฝนตกลงมาเสด็จขึ้นไปบนเวหาเดินไปเดินมาบนอากาศแล้วก็บันดาลให้ฝนตกลงมาฝนนั้นแปลกประหลาดมากมีสีแดงเรื่อเหมือนเม็ดทับทิมแล้วก็ไม่ได้ตกในที่อื่นที่ไกลตกในบริเวณนั่นแหละในป่านิโคธในป่าไซในนครกบิลพัทเท่านั้นผู้คนที่เห็นอย่างนั้นก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ผู้ใดอยากเปียกมันจึงเปียกใครไม่อยากเปียกฝนนั้นจะไม่แตะต้องผิวกายและเสื้อผ้าแม้แต่จะให้ชุ่มนิดเดียวก็ไม่มีในประการที่สามประการที่สี่ตกมาแล้วแผ่นดินก็ไม่เลอะเทอะไม่ขังหนองไม่สกปรกในแอ่งเป็นบวกเป็นหนองเป็นตมเป็นโคลนชาก็บินพัดทั้งหลายยกมือใส่หัวสาธุการไม่เคยพบไม่เคยเห็นแปลกประหลาดมากดอกไม้ในสวนเริ่มพะเยอกลีบจะแย้มบานในยามเย็นฟ้าหลังฝนสนธยาสายันอันสงบงามเฉิดฉายด้วยแสงตะวันจวนจะรับฟ้าพร้อมกับไอฝนหมู่วิหกนกกาบินกับสู่รวงรังก็รังเลเอ๊มันยามเช้าหรือยามเย็นหนอนกยังไม่อยากกลับรังเสียดายสภาพบรรยากาศในช่วงนั้นต้นไม้ในสวนทั้งหลายก็เบ่งบานหลงฤดูกาลว่าตอนเช้าตะวันคล้อยลับหอบฟ้าขุนเขาลำเนาไพไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งจับกลุ่มคุยกันไม่เคยพบไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาฝนอย่างไรสีก็ไม่เหมือนชาวบ้านสีแดงๆระเรื่อดูสิใครอยากเปียกจึงเปียกใครไม่อยากเปียกไม่เปียกตกแล้วไม่เลอะเทอะไม่ขังนองไม่สกปรกไม่เป็นตมเป็นโคลนตกมาแล้วก็ยังตกในบริเวณที่จำกัดเพียงในบริเวณรอบๆนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เดินทางเข้าไปในหมู่สงฆ์ที่กำลังคุยกันก็เลยถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอกำลังคุยกันในเรื่องอะไรภิกษุนั้นก็ปรารภว่าอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นฝนประหลาดนี้ตกลงมาอย่างไรขนลุกโลมชาติได้ชูชันไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้อัศจรรย์ฝนครั้งนี้ยังน้อยแต่สมัยก่อนเมื่อเราเป็นพระเวสสันดรก็เคยมีฝนชนิดนี้เรียกว่าฝนโบกคลพัดตกลงมาในระหว่างเวิ้งผาหุบเขาคีรีวงกตให้ญาติพี่น้องเราที่สลบสไลอยู่12อโคบเวนีนั้นได้ฟื้นคืนมาฝนนี้ชุบชีพของผู้ที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนมาฝนครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเรียกว่าฝนโบกคลพัดในฝนนี้มันมีความหมายท่านสาธุชนทั้งหลาย
พระพุทธเจ้ามาโศกกบิลพัสนี่ยากยากใครไปนิมนต์ก็ไม่มาบวชหมดจนถึงกาลุทายีแล้วกลับมาก็ได้มาแสดงธรรมอาตมาไม่นึกว่าจะได้มาที่นี่ไม่เคยรู้จักคนนี้คนนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนายสายันคนเนี้ยไปนิมนต์อาตมามาครั้งแรกอาตมาว่าเอ๊ะคนคนนี้แกมาอย่างไรไปกับภรรยาภรรยาคือคุณโยมรัตดาเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยอยู่นู่นบ้านสะอาดเมื่อวานอาตมาไปที่บ้านแกบ้านหลังน้อยไม่รู้นอนรู้อยู่กันอย่างไรสองผัวเมียกับลูกในบ้านไม่มีอะไรมีแต่เทพธรรมะเป็นพันๆมวลแล้วแกก็มีรถเมย์คันหนึ่งรถเมย์เก่าเก่าวิ่งขอนแก่นบ้านทุ่มอาตมาก็ขึ้นไปนั่งรถเก่าๆดูเกือบจะเป็นสิริมงคลบ้างอาตมาก็ขึ้นไปลองปิดไมโครโฟนอันใดไว้มันดูดกันก็ขึ้นไปดูในรถมันรถคันเก่าๆแกเขียนว่าอย่างไรรู้ไหมแกเขียนใส่ข้างๆคนขับโดตรงที่มันเด่นๆหน่อยคนไหนขึ้นไปก็มองเห็นแกเขียนว่ารถคันนี้บริจาคสำหรับภิกษุสามเณรและแม่ชีในพุทธศาสนาทำไมเขียนอย่างนั้นอาตมาถามตั้งแต่ผมซื้อมาวิ่งโดยสารผมจะไม่เก็บเงินภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีตั้งแต่วันที่6 7 8มาเนี่ยแกหยุดจอดไว้เงินไม่เอาเจ้าธรรมะเราจึงเห็นคนคนนี้แกวิ่งป้ายเวียงมาบ้านก็ไม่ใช่บ้านของตนเองนะเป็นบ้านของอนามัยไม่รู้เขาจะไล่หนีเมื่อไหร่แกว่าไล่ไปเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่เมื่อวานพาอาตมาไปเขื่อนบ้านก็ไม่ล็อกไม่ใส่กุญแจอาตมาว่าทำไมไม่ใส่กุญแจแกบอกว่าอยู่ในศีลในธรรมไว้ตรงนี้ไม่มีใครเขามาเอาทำให้อาตมานึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงอโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตเขาไม่ว่างเปล่าจากแก่นสารแม้เขาจะเป็นคนยากคนจนแต่จิตใจเขามีทรัพย์อยู่ภายในศรัทธาศีลจาคะปัญญาเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสามารถถือเอาติดตามตนเองไปได้มีทรัพย์เพียงน้อยนิดก็ยังก่อประโยชน์อันมหาศาลอาตมามานี้ได้เพราะคนคนนี้แกไปนิมนต์ครั้งแรกจึงได้รู้จักวัดนี้นึกถึงนักปราชญ์ท่านพูดเอาไว้ว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากตรณีในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มคนบางคนร่ำรวยแต่ไม่เคยคิดที่จะทำประโยชน์ที่จะเสียสละกลัวแต่จะสูญจะเสียทรัพย์เช่นนั้นของคนเช่นนั้นก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมากมายก่ายกองแต่ไม่มีใครกินได้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนบ่อน้ำใสสะอาดน้อยนิดอยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้นิคมผู้คนปรารถนาจะดื่มกินก็สามารถตักกินตักดื่มได้แม้มันไม่มากคนร่ำรวยที่ขาดศีลขาดธรรมเหมือนกับหนองน้ำอยู่ในป่าใหญ่มีรากสดภาษาบาลีว่ารากสดรากสดแปลเป็นภาษาไทยว่าผีเสื้อน้ำยักษ์น้ำแปลเป็นภาษาลาวภาคอีสานว่าเงือกกระบอกหนองน้ำมีเงือกเฝ้ากินบ่ได้เงือกปากแหล่เฝ้ามีแต่อันตราย
เหมือนคนร่ำรวยที่ยากจนทางคุณธรรมอันนี้เล่าให้ฟังว่าอาตมามาที่นี่มาเพราะคุณสายันคนเนี้ยวันนี้แกนอนที่บ้านนะแต่แกก็ต้องรีบมาเป็นวันสุดท้ายเหมือนพระพุทธเจ้ากับโสกบิลพัทเพราะคำอาราธนาของกาลุทาจีเสร็จแล้วท่านก็เลยพูดพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายฝนนี่นะมันมีความหมายไอ้ที่ตกลงมาในบริเวณหมู่ญาติพี่น้องในกบิลพัทในป่านิโคธารามนั้นเป็นความหมายในตัวมันเหมือนกับการที่เราได้เสด็จกลับคืนสู่กบิลพัทนี้เรามาเพื่อทำประโยชน์แก่ญาติของเราในเมืองกบิลพัทนี้เหมือนกับฝนนี้จงใจตกลงตรงนี้ฝนตกลงณที่ใดย่อมชุบชีพหมู่มวลพฤกษาชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สดชื่นดูเย็นเป็นสุขเหมือนพระธรรมไปถึงที่ใดก็ทำให้สังคมนั้นกลุ่มนั้นบุคคลนั้นอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยากจนแต่ก็ร่ำรวยด้วยจิตใจมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปฐพีสงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้ธรรมะนี้เหมือนนาทีดุจกาวโรคร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาทุกวันนี้โลกจะร่มเย็นอยู่ได้ก็อยู่ที่ว่าศาสนาจะยังมีเหลือในจิตในใจเขาสักแค่ไหนทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดต่อไปว่าฝนนี้ตกลงมาแล้วมีสีแดงระเรื่อเหมือนสีเมทัพทิมนั้นมีความหมายว่าจิตใจของชาวสากยราชพี่น้องของเรานั้นมีจิตใจที่ปีติปาโมทย์ในการกลับมาของเราสีเลือดอมฝาดเหมือนสีแห่งเมล็ดทับทิมแดงและเลือดนี้บ่งบอกถึงสีหน้าบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลผู้อิ่มใจธรรมะนี้ถ้าเข้าไปสู่สิงสู่จิตใจผู้ใดอย่างผู้นั้นให้แจ่มใสเบิกบานเหมือนกับเรามาอยู่ที่นี่ให้กินข้าววันละครั้งเดียวยังมองไม่เห็นใครหน้าซีดๆมีแต่คนหน้าตาแจ่มใสเบิกบานแม่ใหญ่บางคนบอกว่าโอ้ยจะเป็นแล้วไว้เด้อว่าซั่นอยากให้เอาอีกจัก 2-3 มื้อไปหน้าเด้อนั่นแหละแสดงว่าสีเลือดแห่งความดีอกดีใจมันได้ฉาบไล่ฉาบทาสู่ผิวพรรณและใบหน้าเป็นบุคลิกภาพแต่บางคนก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะไม่สีแดงและเลือดหอบกระตาหมากวันอยู่บ่ได้ลำเนี่ยอันนี้ท่านเปรียบเหมือนฝนนั้นตกลงมาใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกฝนนี้ไม่เข้าไปสัมผัสแม้แต่เชิงผ้าให้เปียกชุ่มดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เราแสดงไปเหมือนกับฝนครั้งนี้ใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกไม่เปียกเลยถ้อยคำที่เราแสดงไปอันประกอบด้วยเหตุด้วยผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์แต่ผู้ใดฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่สนใจเอาเข้าไปสู่เจ็บปวดใจพินิจพิจารณาก็เหมือนฝนนี้ตกลงมาสู่บุคคลผู้ไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกแต่ผู้ใดฟังแล้วน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงพินิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นก็จะซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจของเขากายออกมาเป็นพฤติกรรมแห่งจิตใช้ออกมาสู่บุคลิกภาพภายนอกการกระทำการเคลื่อนไหวการพูดก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนสายฝนผู้ที่ปรารถนาจะเปียกจึงเปียกไม่ปรารถนาจะไม่ให้มันเปียกก็ไม่เปียกเลยธรรมะที่เราแสดงนี้ก็เหมือนกันผู้ไม่ปรารถนาจะให้เปียก
ก็ถือขันหมากพ่ายกระตาล่ามืออันผู้ปรารถนาจะให้เปียกต้องการเข้าใจธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติสิทุกข์ยากบันไดก็อดทนอยู่ไปฟังไปจนครบวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะจากกันคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเปียกบ้างไม่มากก็น้อยฝนเมื่อคืนนี้ตกมาในลักษณะเช่นนี้เมื่อวานอาตมาออกไปนู่นไปถึงเขื่อนไม่มีฝนฝนมันตกบริเวณในเมืองขอนแก่นนี่แหละนั่งรถมาถึงทางแยกมองไปโน้นฟ้าแจ้งจังปางทางท่าพระบ้านไผ่เมืองพลทางโน้นฝนก็ไม่ตกถ้าหาไม่ตกกลางคืนนี้ผู้ที่สวดห่อไปด้วยนั้นก็จะหายไปคงยังเหลือไว้แต่ความทรงจำในอดีตเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะถูกฝังลงภายใต้พระมหาธาตุเจดีย์อันยิ่งใหญ่นี้เหลือไว้เป็นเพียงอดีตแห่งความทรงจำเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้พบมันอีกจะมีสภาพอย่างนี้อีกเพราะเหตุแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้ประมาทเราอาจจะล้มหายตายจากกันเมื่อใดก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้พัดพากจากกันก็คือต่างคนต่างมีธรรมะในจิตในใจกลับไปบ้านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเมื่อกี้พูดเป็นกาบเป็นกรภาษาอีสานบอกว่าบุญเฮาได้พรรมสางแสนสิหน่อยให้ตื่มเต็มแม้จะน้อยนิด 2-3 วันก็พยายามสร้างให้มันเต็มเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็เอาบุญนี้แหละเอาธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราลาศีล8ถือศีล5ขอให้ลาแต่ศีลอย่าพากันลาธรรมสิ่งที่เราได้ฝึกได้กระทำนี้เอาไปทำอยู่ที่บ้านไม่นานนักชีวิตนี้ก็จะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรจะอยู่ได้อย่างมากก็ไม่เกิน100ปียิ่งคุณยายทั้งหลายอายุแก่เท่าแล้วนำมือไกลไปนาข่วมสลามะนาวจองเมยไงเอ้ยนับแต่มือสิมองเมื่อบานต่อหลังเจ้าจะได้กอบเกลือกำบาปนานนักให้เอาบุญเป็นสหายห่วมเงื่อนเฮี้ยงสอนสิไปเนื้อหรือไตให้เอาบุญเป็นโมร่างกระบุญทรงอยู่พ่ายหนาศาสตร์สิมาอันว่าศาสตร์หนานั้นบ่มีผู้ใดเห็นบ่มีไผยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วกระทำดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถอรุ่นให้เพื่อเนื้อตกไตบดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่เขาฟันเจิบไว้แต่ไกลพ่อใหญ่ไม่ไงเอ้ยเฮาบ่ได้บวชคือเพิ่นเป็นแม่นี่ผ่าบ่เขาให้ฟันเจิบไว้แต่ไกลเพิ่นเอิ้นไปบวชชีพามไปปฏิบัติธรรมบนไหนคันพ่อไปใดกระทักขี้เทียไปฟันเจิมไว้แต่ไกลเอาเธอเหล็กเอาเธอหน่อยขั้นตายก็ตายในศีลในธรรมตั้งอกตั้งใจตายแสบแสบตายแนวไหนโน่ตายแสบแสบวัดเนี่ยตั้งใจตายเบิ่งเจ้าของตายคือเบิ่งกระบองคือเบิ่งตะเกียงวัดน้ำมันตายแสบแสบตายอย่างมีศิลปะตายโง่โง่เพียงให้เขาใส่ลงบาตายโอดโหงตายแสบแสบคือการตั้งใจตายมันผูกข้อตายนี้เวลาจะตายแล้วก็ตั้งใจตายโอ้มันจะตายแล้วตัวบาทนี่สังขารเนี่ยบึ้งมันอาจารย์ต้องพบพันวานแนวใดวันนึงแหละท่านจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมเราสวดมนต์ก้องกังวานเหมือนกับจะขับกล่อมมหาธาตุนี้แล้วก็ล่องลอยไปกับสายลมกล่อมชาวเมืองแก่นนครด้วยเสียงสวดมนต์จากวันนี้ไปคนที่ไม่ชอบก็คงจะได้พูดว่าไม่ได้ยินเสียงให้รำคาญหูอีกแล้วส่วนคนที่ชอบก็คงจะเสียดายบทพระธรรมแต่ละบทนั้นขจัดเสนียดอย่างไร
ถ้าท่านมีตาทิพย์ถ้าท่านมีหูทิพย์ท่านอาจจะได้ยินเสียงของเหล่าเทวดากำลังบ่นอาลัยระลึกนึกถึงภาพอันนี้ท่านอาจจะมองเห็นเหล่าเทพเจ้าเหล่าเทวาเพราะว่าภาพเช่นนี้แหละหาดูได้ยากแม้แต่พวกเทวดาก็กราบก็ไหวพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราเสียงของเทวดาจะดังกึกก้องกังวานขึ้นในท้องฟ้าอากาศทั่วทั้งจักรวาลในเวลา3สมัยสมัยใดพุทธสาวกได้เตรียมเครื่องบริขารจะปฏิบัติธรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่เตรียมผ้าขาวเตรียมกฎเตรียมมุงที่จะปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่จะบวชเตรียมผ้าเหลืองหาซื้อบาตรเตรียมบวชเมื่อนั้นเสียงของเทวดาในโลกนี้จะดังขึ้นสาธุก้องกังวานทั่วทั้งอากาศและแผ่นดินแต่เราไม่มีหูทิพย์พอจะได้ยินอันนั้นบอกว่าบัดนี้ยังมีคนกล้ายังมีพุทธสาวกผู้เตรียมตัวที่จะเข้าสู่สงครามกับพญามารเวลาใดบุคคลเหล่านั้นนั่งลงตั้งกายตรงดำรงสติมั่นอธิษฐานจิตเจริญโพธิปักขิยธรรมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เมื่อนั้นเสียงเทวดาดังขึ้นสองเท่าบัดนี้สงครามระหว่างมารกับพุทธสาวกได้ประชิดกันแล้วประจันบานกันแล้วสองสามวันมานี้เราได้รบกันอย่างหนักกับพญามารชนิดที่ฝุ่นตลบกบตลาดตัดอาหารของมารลงไปเอกเหลือครั้งเดียวเคยนอนมากๆตื่นตีสองวันนี้เรารบอย่างหนักอย่างทรหดทารุณรบกับกิเลสตัณหาเทวดาทำอย่างนี้ไม่ได้เขากราบเขาไหว้ทีนี้พอเราจะจากไปจะเลิกเมื่อคืนเราก็พูดกันแล้วว่าพรุ่งนี้จะจากกันถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกวรรณะสังยุตสังยุตตนิกายว่าด้วยภิกษุทั้งหลายประโยคป่าภิกษุอยู่กันเป็นหมู่นักบวชอยู่กันเป็นหมู่ในป่าเขาลำเนาไพรในที่แห่งใดก็ตามเสียงสวดมนต์สาธยายอ้อยอิ่มขับกล่อมโลกขับกล่อมป่าเขาลำเนาไพรแล้วบุคคลเหล่านั้นพูดกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านบ้านใครบ้านมันพระท่านก็พูดกันว่าพรุ่งนี้เราจะจากที่นี่ไปแล้วเตรียมเก็บบริขารเตรียมเก็บบาตรเก็บมุ้งเก็บอะไรให้พร้อมฉันเป็ดเราจะจากไปคำพูดคำคุยของพระเหล่านี้พวกเทวดาเขาฟังไม่ชินคำพูดของพวกเราที่เก็บมุ้งเก็บหมอนพวกเทวดาลุกขะเทวาภูมะเทวาเทวดาอยู่ตามพระธาตุตามวัดวาอารามได้ยินเขาพระพุทธเจ้าท่านมาภิกษุทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นประคองแขนร่ำให้เกือกกิ้งไปในพื้นแผ่นดินเสมือนหนึ่งเท้าขาดมือขาดแขนขาดร่ำให้อย่างไรบัดนี้ท่านทั้งหลายจะจากเราไปแล้วหนอภาพอันสงบงามเราจะไม่ได้พบได้เห็นอีกแล้วเสียงสวดมนต์อันไพเราะวังเวงแห่งบทพระธรรมต่างๆก็จะหายไปเราจะไม่ได้ยินอีกแล้วท่านผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับมีตาอันทอดลงต่ำมีวาจาอันเบามีความเป็นไปอันสงบอินทรีย์ผู้สงบระงับนี้จะจากเราไปเมื่อไรหนอเราจะเห็นผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแก่เราเช่นนี้ผ้าขาวเต็มไปในวัดปัดนี้ก็จะไม่มีอีกเราภิกษุผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับ
ก็จะจากเราไปเทวดาเหล่านั้นประคองแขนร่ำให้เปรียบปานสันประหนึ่งว่าแขนขาดเท้าขาดเกือกกิ้งในพื้นแผ่นดินเพราะอะไรเพราะเขาเหล่านั้นได้บุญกับเราได้บุญภาพเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายท่านคงจะจำบทสวดมนต์ได้ยินในหนังสือเรามีเคมีอนีคาสุรตาจะสั้นโตอนาตุลาโทสุขิตาอเวรีเทวามะมุตสาจะประชาจะเซรีพัทธานุปัสสีจะสถาพวันตังเมื่อกี้เราก็สวดลงจบด้วยบทนี้แปลว่าขอเทพพยาดาเจ้าและเหล่าหมู่มวลมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงเป็นอยู่อย่างเกษมปราศจากความเดือดร้อนอาดูลใจอนาตุราโถสุขิตาอเวรีจงปราศจากความเดือดร้อนอาดูลใจจงเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุขปราศจากภัยเวรเทวามนุษย์ซาจะประชาจะเสรีพัทธานุปัสสีจะสถาพวันตังขอหมู่มวลเทพพยาดาเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดการทุกเมื่อเทอญนั้นเป็นคำอำลาด้วยเป็นคำอวยพรให้แก่เหล่าเทวดาเรายังไม่มีสมาธิกล้าพอจะได้ยินเสียงเหมือนที่พูดวันที่สองว่าจิตสงบลงไปแล้วกายสังขารระงับไปแล้วจิตระงับไปแล้วเสียงก็จะดังขึ้นดังในร่างกายออกนั้นก็ลึกลงไปก็จะมีเสียงหนึ่งเสียงดังขึ้นเสียงเหล่านั้นพร้อมที่จะแปลรูปเป็นเสียงผู้เสียงคนเสียงภาษาต่างๆถ้าเรามีสมาธิฟังอยู่มากๆทุกคนอาจจะงวกหูเลยมันดังมากเสียงเหล่านี้เสียงรถเสียงเรือเสียงอะไรต่างๆไม่สามารถจะกบเสียงที่เราได้ยินอันนี้แต่จิตเรายังไม่พอที่จะได้ยินยังไม่มุทุตังจิตตังจิตอ่อนโยนกัมมนิยังจิตตังจิตสมควรแก่การงานหลังจากนั้นก็นมตังจิตตังสุนาติสัทธังอุโคสัทธังสุนาติเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอก็ย่อมโน้มน้าวจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดอุโภสัทธังสุนาตินมติน้อมไปเพื่อฟังเสียงได้สองชนิดเอทิพพาเยจะมนุษสาทั้งเสียงแห่งมนุษย์และเสียงของเหล่าทิพเหล่าเทพอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินแต่ขอให้ท่านหลับตาสมมุติดูว่าในขณะนี้อาจจะมีคนอาจจะมีเทวดากำลังคิดถึงการจากไปของพวกเราก็ได้สายฟ้าสายฝนที่หลั่งลงมาเมื่อคืนนี้ดูไปแล้วคล้ายๆกับหยาดน้ำตาของหมู่มวลเทพที่หลั่งไหลอาลัยอาวรณ์สายลมกระโชกเสียงฟ้าคำรามเหมือนเสียงสะอื้นให้ด้วยจิตใจอันเกิดโทมนัสและลึกนึกถึงภาพเช่นนี้ที่จะจากกันไปเพราะเห็นนั้นภาพอันนี้จะไม่เห็นอีกเราจะต้องพัดภาคจากกันไปแล้วนอกจากพวกเทวดาแล้วยังมีอีกพวกพูดผีปีศาจพวกยักษ์ยักษ์นั้นเราเคยเห็นแต่ในรูปความจริงยักษ์นั้นมาจากภาษาบาลีว่ายะชะติตัปละพาลิงกโรตีติยักโขสิ่งใดบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องบูชาต้องเส้นไหว้นั่นแหละคือยักษ์
ในนี้พวกพระภูมิเจ้าที่เทวดาบางประเภทก็เป็นยักษ์ยักษ์เหมือนกันที่คนทั้งหลายกราบไหว้บูชาพวกปีศาจบริษัทพูดผีปีศาจบางพวกร้องไห้ข้ามควรคิดถึงเหล่าสมณะชีพามผู้มีอินทรีย์สงบระงับเพราะเขาเหล่านั้นได้บุญได้บุญที่เราแผ่เมตตาจิตไปท่านลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่15ยักขะสังยุตที่ว่าด้วยยักษ์ด้วยปีศาจด้วยเปรตตอนเช้าๆที่ท้ายพระเชตวันหรือในป่าเมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์บองเวงพวกปีศาจที่ระลึกได้ถึงสภาพตนเองลำบากเพราะกรรมที่กระทำจะพยายามฟังธรรมจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะนั่งฟังมีเรื่องเล่าไว้ในปุณัพพสุสูตรและปิยังกระสูตรยักขสังยุตสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15ปีศาจไม่รู้อ่อนมีลูกสองคนคนหนึ่งชื่อปิยังกลาคนหนึ่งชื่อปุณัพพสุปุณัพพสุนั้นเป็นลูกหัวปีส่วนปิยังกลาเป็นลูกน้อยปีศาจอุ้มลูกทั้งจูงทั้งอุ้มไปหากินตอนเช้าเพราะกลางวันเขาก็หลบพวกอมนุษย์ในเมืองใหญ่ในเมืองราชคฤห์ในเมืองสาวัตถีมีอมนุษย์มากพูดผีปีศาจมากเมืองคนมากเมืองขอนแก่นนี้ก็เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของภาคอีสานอาจจะมีอมนุษย์มากๆหลายเมืองอมนุษย์คือพวกไม่ใช่คนปีศาจได้จูงลูกคนโตอุ้มลูกคนเล็กเที่ยวหาเก็บกินมูดคูดน้ำลายน้ำหนองบ่อวานเฮาเสื่อมมาผีหยังผีพุ่งผีโป่ขอผีพุ่งตามโรงพยาบาลนั่นแหละจะเยอะจะเยอะละแล้วก็ตามที่สกปรกที่ปฏิกูลนางปีศาจนี้อุ้มลูกจูงลูกมาหูก็แว่วได้ยินเสียงสวดมนต์ก็รีบจูงลูกมามาเห็นพระสวดมนต์ฟังไพเราะมากลูกก็ร้องไห้ลูกคนเล็กที่อยู่ในอ้อมกอดนี่ก็ร้องไห้ปีศาจก็ปลอบลูกบอกภาษาฮาวาบริษัทอ้อยลูกลูกเอ้ยอย่าให้เมอยากฟังธรรมเมกับเจ้าเป็นผีบริษัทนี่ย้อนบริจักษินจักธรรมเมอยากฟังธรรมพระเพิ่นกำลังสาธยายบทพระธรรมคันเมได้ฟังธรรมเข้าใจเมสิพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกของเมสิพ้นจากกำเนิดปีศาจมาสัทธะมักกรีปิยังกลาอย่าส่งเสียงเอตโลไปเลยลูกแม่ปิยังกราลูกแม่อย่าร้องให้ไปเลยภิกขุธรรมะเทศิตาธรรมะสาธยายภิกษุกำลังสวดมนต์กำลังสาธยายแม่อยากจะฟังธรรมลูกจะได้ร้องให้ไปเลยลูกแม่แม่และลูกจะพ้นจากกำเนิดปีศาจเมื่อแม่ฟังธรรมเข้าใจแล้วประพฤติธรรมลูกคนโตก็มาช่วยแม่ปลอบน้องหยุดเถิดน้องปิยังกราอย่าร้องไห้เลยแม่จะฟังธรรมเราจะฟังธรรมเมื่อเราได้ฟังธรรมเข้าใจเราจะพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกคนเล็กก็หยุดร้องไห้ปีศาจปลอบลูกปีศาจออยลูกให้ฟังธรรมเมื่อลูกร้องไห้แล้วแม่ก็นั่งพนมมือฟังธรรมจนพระสวดจบพ
พระจะจากไปแม่ก็ร้องไห้บัดนี้แม่จะไม่ได้เห็นแม่จะไม่ได้ฟังบทพระคำอันไพเราะแม่จะไม่ได้เห็นบุคคลผู้มีอินทรีย์อันสงบลำงับบุคคลผู้ควรบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเหมือนช้างมาตังคาตัวประเสริฐนี้แม่จะไม่เห็นแม่ก็ร้องไห้ลูกก็ปลอบแม่ลูกออยเมบัดเฮาสิจากกันมื้อนี้จะว่าเขาจ่อหายน้ำอยู่กับประจักษ์เฮาบ่ได้ยินเฮาบ่มีเครื่องฟังอันนั้นเหมือนกับเราไม่มีวิทยุไม่สามารถจะรับเสียงทั้งนั้นเสียงก็มีอยู่ทั่วไปในอากาศเดี๋ยวนี้ถ้ามีวิทยุก็เปิดรับสถานีขอนแก่นและหลายสถานีนี้ได้สนั่นหวั่นไหวไปหมดแต่ทีนี้เราไม่ปรากฏได้ยินเลยเพราะเราไม่มีเครื่องอันนั้นเมื่อใดจิตเราสงบมากๆเราจะได้ยินก็ได้นางปีศาจร้องไห้คร่ำครวญวางลูกไว้ก็เกือกกิ้งประคองแขนร่ำให้อยู่ในกลางดินคิดถึงสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้สง่างามสงบระงับผู้มีซุ้มเสียงอันไพเราะเหมือนจะกล่อมความเร่าร้อนของโลกให้เย็นลงบัดนี้ท่านจะจากไปลูกของปีศาจก็ปลอบแม่ออยเมวันหนึ่งหันเมย์อ้อยลูกแม่อย่าร้องไห้ไปเลยแม่ไม่รักลูกของแม่หรือแม่ไม่รักพ่อของลูกหรือลูกหิวแม่ทำไมไม่พาลูกไปหากินแม่ร้องไห้ทำไมแม่ได้สติเมื่อลูกปลอบโยนก็ลุกขึ้นมาเช็ดน้ำตาหยุดร้องไห้ก็บอกลูกแม่รักลูกเหมือนดวงตาแม่รักผัวรักพ่อของเจ้าเหมือนดวงใจแต่ลูกและผัวนั้นไม่ทำให้แม่พ้นจากทุกข์แม่ทุกข์ทนทรมานเพราะลูกและผัวเพราะความรักแต่พระธรรมนี้ถ้าแม่เข้าใจแม่ประพฤติปฏิบัติแม่จะพ้นจากทุกข์แม่จะพ้นจากกำเนิดปีศาจแม่รักลูกแม่รักผัวแต่แม่รักพระธรรมยิ่งกว่านั้นต่อไปนี้ลูกจงเป็นลูกที่ดีของแม่นะอย่าร้องไห้คร่ำครวญเวลาแม่ได้ฟังธรรมมีพวกปีศาจพวกยักษ์พวกเทวดาอย่างอารวักยักษ์ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจลุกขึ้นพนมมือเดินวนเวียนพระพุทธเจ้ากล่าวคาถาอาหังโสวิจริสสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโฮสนัสสะสุธรรมตังอาตมาเอาคาถาของยักษ์ตัวนี้ไปเขียนใส่ท้ายรถของคุณโยมสมนึกคาถายักษ์แปลว่ายักษ์ตัวนี้ไม่อยากฟังธรรมแข็งกระด้างทะเลาะกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนสุดท้ายฟังธรรมแล้วเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเลื่อมใสธรรมะนั้นมากประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหลังจากนั้นยักษ์ตัวนี้ก็พนมมือขึ้นอาหังโสวิจริสสามิคามาคามังปุราปุรังข้าพระเจ้านี้แหละข้าน้อยนี้แหละจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธังโคสนัสสะสุธรรมตังข้าพระเจ้าจะเที่ยวไปประกาศน้อมน้อมนมัสการพระศาสดาจะประกาศพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาต่อไปยักษ์ก็ไปช่วยประกาศช่วยเทศท่านทั้งหลายวันนี้บางคนก็ไม่ผิดกันอะไรนักกับอารวักยักษ์ท่านเอาเทปไปคนละม้วน2ม้วน4ม้วน5ม้วนนั่นแหละท่านกำลังจะไปประกาศพระธรรม
ของพระพุทธเจ้าซึ่งถ่ายทอดมาเรื่อยๆจนถึงอาตมาจนถึงท่านจึงบอกว่านมัสสมาโนสัมมาสัมพุทธังโคสนัสสะสุธรรมตังน้อมน้อมนมัสการพระศาสดาจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐนี้สุดกำลังจากหนึ่งก็คงเป็นสองสามสี่ห้าวันนี้เราจัดจากกันไปแล้วท่านทั้งหลายจงลาเฉพาะศีลอย่าลาธรรมเอาธรรมะกลับไปสู่บ้านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแห่งจิตแห่งใจเคยดุด่าว่ากล่าวเคยใจร้อนเคยใจหายเคยจมพุ่มพุ่มพุ่ยพุ่ยคือคุ้ยหลับกินผ่าขาวกายใจเห็นลุ่มอย่าสุดเป็นผู้ใจห่อนให้เปลี่ยนแปลงจิตใจเอาธรรมะเข้าไปล้างความสกปรกโสโครกเหมือนฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้ชำระชะล้างความสกปรกออกไปนอกจากนั้นท่านจะต้องสำรวมระวังเสมอว่าชีวิตของเราเป็นของน้อยนิดบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องนะยังไม่เกิดนะถ้าท่านไปโรงพยาบาลจะเห็นบ่อยๆตายขาท้องนะพวกเราได้แก่ได้เท่าปั่นนี้แล้วอย่าได้ประมาทในชีวิตไม่แน่ว่าตายแล้วเราจะไปไหนสิ่งที่รู้ไม่ได้ห้าประการไม่มีใครรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ได้ว่าจะทอดร่างกายนี้ลงตรงไหนของแผ่นดินไม่มีใครรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นภัยแก่ชีวิตและไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าเราจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บอะไรสุดท้ายไม่มีใครรู้ได้ว่าตายแล้วจักไปไหนนอกจากผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจักไม่กลัวต่อความตายไม่กลัวต่อปรโลกเขาชื่นชมในโลกนี้เขาชื่นชมในโลกหน้าจะมาถึงเพราะเขามองเห็นแต่กรรมอันบริสุทธิ์ที่เขากระทำในชีวิตนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะถึงวันนั้นอาตมาขอฝากท่านทั้งหลายให้เตรียมตัวไว้ดีๆเตรียมตัวไว้ห้าประการเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ำไว้ก่อนแรงเตรียมแบงค์ไว้ก่อนไปเตรียมใจไว้ต้อนรับความตายที่จะมาถึงอยู่อย่างคนไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์อยู่อย่างคนผู้ชนะโลกทั้งสองเตรียมตัวก่อนตายมันเก็บเล็กผสมน้อยทุกโอกาสพอจะมีการสร้างความดีด้วยการอบรมจิตใจให้ดีงามมีความเมตตาปาณีมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยรู้จักให้ทานรู้จักปล่อยวางทานัญจะสมัจจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตะโยสุขังสมุทะเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตอุปปัชชติบันติตผู้ทำแล้วซึ่งประโยชน์คือการให้การรักษาศีลทำกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นการอบรมจิตให้มีเมตตาปาณีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้จิตใจสงบระงับเมื่อพร้อมด้วยเหตุสามประการนี้ตะโยสุขังสมุทะเยเมื่อกระทำเหตุสามประการนี้อัพยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตอุปปัสสติบันดิตเช่นนี้จะไปสู่โลกที่ปราศจากความเบียดเบียนจะไปสู่โลกที่มีแต่ความสุขเตรียมตัวไว้ก่อนตายด้วยทำห้าประการเตรียมกายไว้ก่อนแต่ง
เตรียมอย่างไรเดี๋ยวนี้เราใส่ชุดขาวถ้าเกิดว่าร่างกายเราสกปรกผ้านี้ก็สกปรกไปด้วยเราไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาจากตลาดถ้าร่างกายเรายังเหม็นสาบยังสกปรกใส่เข้าไปผ้านั้นก็เหม็นด้วยสกปรกด้วยนั้นกายภายนอกส่วนกายภายในหมายถึงจิตใจที่จะใช้อาภรณ์คือคุณงามความดีทั้งหลายมาห่มคลุมศีลนั้นแหละจะเป็นการเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมใจของท่านเอาไว้เวลาใดท่านจะทำบุญท่านจะทำคุณงามความดีท่านจงเคลียร์ความรู้สึกว่าท่านเคยทำชั่วท่านอย่าน้อยอกน้อยใจว่าตนเองเคยทำชั่วไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ในท้องคนเกิดมาในโลกนี้ย่อมเคยทำชั่วบ้างทำดีบ้างในวัฏสงสารแต่บัดนี้เราจะทำดีจงลืมเสียเถิดความชั่วในอดีตอันนั้นเป็นบัญชีที่สุดแล้วเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหวนกลับมาจงลืมความชั่วทั้งหมดในอดีตตั้งใจกระทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าคำหนึ่งถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรหวานชื่นคืนขมดีชั่วยังไงก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนกลับมาชั่วก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องอดีตดีก็ไม่สามารถเอาคืนมาแต่จงจัดการกับปัจจุบันปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติพ่อพูนปัจจุบันธรรมที่เห็นเฉพาะหน้านี้จะทำดีก็จงทำดีตั้งแต่ปัจจุบันปัจจุบันจะส่งต่อไปถึงอนาคตในวันต่อๆไปเหมือนร่างกายของเราเคยสกปรกมาหลายครั้งอยู่บ่อยๆแต่จะใส่เสื้อผ้าใหม่ทำให้มันสะอาดเสียความสกปรกนั้นก็หายไปหลังจากนั้นก็คอยทำสะอาดเรื่อยไปเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมใจเมื่อทำดีเคลียร์ความรู้สึกอันเลวทรามออกจากจิตจากใจเสียให้อภัยตนเองอย่าจมอยู่กับอดีตว่าเราเคยชั่วบางคนนั่งสมาธิไปก็ร้องไห้เคยเล่นชู้จากผัวเคยเล่นชู้จากเมียเคยทำบาปต่างๆเมื่อเริ่มสงบลงหน่อยภาพเก่าๆมาจากจิตใต้สำนึก state of subconscious จิตใต้สำนึกก็เอาสิ่งเหล่านั้นคืนมา